ไปค่ะลืมเปิดขอธรรมะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ธรรมะสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมค่ะวันนี้ก็รายการธรรมวารีก็มาดำเนินรายการเช่นเดิมค่ะทางสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวารีค่ะต้องขอโทษสักครู่นี้นะคะที่โชคน่าจะเข้ามาดูแล้วป่านนี้นะก็ลืมเปิดไมค์ค่ะพอดีว่าไมค์มีอยู่2ตัวแล้วก็ลืมชาร์จไมค์ไว้โทรศัพท์สวัสดีค่ะพี่แพตตี้ไมค์ของโทรศัพท์เนี่ยบางทีก็ลืมชาร์จมันอยู่กับไมค์สายตอนนี้ไมค์สายเนี่ยเอาไปใช้ในรายการอุเทศธรรมซึ่งเป็นระบบที่พระอาจารย์ท่านตั้งเอาไว้ต้องใช้ไมค์สายตอนนี้ใช้ไมค์ลอยก็เลยใช้กับรายการธรรมวารีทุกวันการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยทุกวันเนี่ยก็จะมีงานบุญที่จะต้องเจอทุกวันช่วงนี้ก็งดทําอาหารพอดีพี่หมอมาก็เลยลงมาคุยค่ะก็จังหวะเรียกว่าเป็นจังหวะครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่พี่หมอเดินทางกลับเนี่ยก็ชุลมุนไปหมดเลยค่ะเดินทางกลับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่อยาวเลยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยครั้งนี้พี่หมอมาอีกก็เป็นแบบนั้นอีกค่ะก็มีงานของมหาวิทยาลัยที่เดดไลน์จริงๆเดดจริงๆเดดไลน์คือเส้นตายแล้วค่ะถ้าเกิดก้าวข้ามไม่ได้ก็ตายค่ะนะคะเส้นตายละเดดไลน์ก็เป็นสิ่งที่จะต้องช่วงนี้ก็เลยงดทุกอย่างแต่ว่าได้ข่าวมาเมื่อสักครู่นี้เข้าไปในรายการว่าหลวงตาอำนาจนะซึ่งเป็นโยมขอโทษเถอะซึ่งเป็นหลวงพ่อของท่านพระครูจริยสารธรรมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนะคะก็เลยว่าจะไปเยี่ยมท่านนะว่าเป็นยังไงบ้างเพิ่งรู้ข่าวพี่หมอพรเพิ่งได้ฟังก่อนที่จะเข้ารายการก็ต้องไปเยี่ยมเยียนกันถ้ามีโอกาสนะคะแต่ถ้าเกิดอะไรที่ไกลๆบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าสถานะของอาจารย์ธรรมวารีเองจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ค้าขายมีรายได้อยู่ทุกวันจะทำอะไรจะไปไหนมันก็สะดวกสบายไปหมดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ค้าขายอยู่แต่ว่ามันก็เป็นร้านเล็กๆอยู่ในอำเภอบ้านไร่อะค่ะนะคะจะไปไหนมาไหนเนี่ยค่าเดินทางเนี่ยมันเยอะนะคะบางครั้งถ้าไม่ได้ไปกับทางวัดเนี่ยก็จะไม่ไปไหนแต่ว่าหลวงตาอำนาจอยู่ใกล้ๆค่ะเพราะฉะนั้นไปได้เดี๋ยวจะไปอยู่ท่านไปเยี่ยมท่านนะคะคือให้กำลังใจใครได้ก็อยากจะไปสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนกับนึกถึงเทวดาในชั้นสวรรค์บางชั้นเนี่ยที่ท่านนึกไปอยู่ที่ไหนปุ๊บก็จะเนรมิตเองอยู่ตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแล้วค่ะนะคะมันก็เป็นช่วงของชีวิตถามว่าถ้าเราเนี่ยติดอยู่กับความสุขความสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหลับนอนเรื่องชื่อเสียงอำนาจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่แล้วเราติดกับมันเนี่ยวันที่เราขาดมันไปเนี่ยเราจะทุกข์ง่ายมากสิ่งที่ทำให้เราไม่เป็นทุกข์กับสิ่งต่างเหล่านี้ก็คือสติค่ะถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าวันที่เรามีเนี่ยเราจะใช้มันยังไงแล้ววันที่เราขาดเนี่ยเราจะอยู่กับมันยังไงแต่ถ้าเกิดคนที่ขาดสติก็คือวันที่มีก็หลงมีอำนาจก็หลงอำนาจมีลาภก็หลงลาภมียศก็หลงยศมีสรรเสริญก็หลงสรรเสริญวันที่เราหลงอะค่ะเราก็เลยใช้ประสิทธิภาพของสิ่งที่มีด้วยอำนาจของบุญเนี่ยไม่เป็นหลายคนเป็นแบบนั้นหลายคนพอมีอำนาจวาสนาขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้อำนาจวาสนาใช้ชื่อเสียงใช้เกียรติยศใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยไม่เป็นนะคะไม่เป็นซื้อของถวายหลวงตาอำนาจอ๋อค่ะได้ค่ะคุณดาเล่ขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมหลวงตาซะหน่อยคือถ้ามันไปได้ค่ะถ้าเกิดไกลๆเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ยังคาใจอยู่นะคะอย่างคุณพ่อของพี่ทิมเนี่ยค่ะอยู่จังหวัดตากนะตอนนั้นอยู่จังหวัดตากแต่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตัวเองจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดน่านไปกับพระอาจารย์ก็คิดอยู่หลายอย่างแล้วอีกวันนึงก่อนนั้นก็ต้องไปมหาวิทยาลัยตอนนั้นนะคะพอมีคนที่เรารู้จักมักคุ้นกันหรือพี่หมอนิวาเนี่ยคุณแม่เสียเนี่ย
มันทำให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะทำแบบนี้แบบนี้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคะว่าเราควรทำยังไงแต่เมื่อโอกาสเมื่อจังหวะมันไม่ได้อะเราก็ต้องวางใจพอเราวางใจปุ๊บมันก็ยังคาอยู่บางทีก็คาใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำมันนึกถึงสภาวะธรรมในพุทธศาสนาที่ท่านเรียกว่ากุฏกุจจะกุฏกุจจะเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่ท่านบอกว่ามันคือความดีที่เราอยากทำแล้วเราไม่ได้ทำกุฏกุจจะคือเราอยากจะทำสิ่งนี้แล้วมันไม่ได้ทำอะค่ะมันความดีนั่นแหละมันไม่ใช่หงุดหงิดแต่มันก็คือหงุดหงิดแหละมันก็คือตัวมันมีอุทธัจจะกับกุฏกุจจะกุฏกุจจะเนี่ยมันเป็นตระกูลของโทสะนะคะมันเป็นความดีที่ไม่ได้ทำมันก็รู้สึกเราหน้าที่จะได้ทำตรงนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็คิดถึงคนอื่นที่เขาเกิดมาโอกาสน้อยกว่าเราอีกโอกาสที่เขาน้อยกว่าเราอีกเขาก็ยังไม่ได้ทำเลยเราต้องวางใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ก็คือการยอมรับความจริงเราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างอย่างที่เราปรารถนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการอวยพรเนี่ยเขาถึงจะอวยพรกันว่าขอให้คิดอะไรสมความปรารถนาเพราะว่าคนเราเนี่ยมันคิดอะไรเนี่ยมันไม่สมความปรารถนาทุกอย่างแต่คนที่ไม่สมความปรารถนาจะมีสักกี่คนที่ไม่ทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยความไม่สมความปรารถนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่โลกมากการไม่สมความปรารถนาเป็นสิ่งที่คู่โลกมากแต่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาพบกับความไม่สมความปรารถนาเขาไม่ทุกข์คือเราต้องการแบบนี้แต่มันไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่อีกคนนึงต้องการแบบนี้ไม่เป็นปุ๊บหูจะเอาให้ได้จะเป็นจะตายให้ได้นี่แหละคือปัญญาไม่เท่ากันคนที่เป็นบัณฑิตกับคนที่เป็นคนพาลเนี่ยเขาดูตรงนี้ค่ะความแตกต่างอย่างบางคนบอกว่าฉันจะเอาอะไรฉันต้องเอาให้ได้เนี่ยทีนี้พอเราเองเนี่ยด้วยความที่บางคนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่เคยทิ้งความพยายามเลยไม่เคยทิ้งความพยายามเราก็บอกที่พระโพธิสัตว์ล่ะอยากจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังโหมีความอยากข้ามภพข้ามชาติเลยจะเป็นพุทธเจ้าแต่ว่าตัวเองอยากแค่นี้เองพูดให้ดูดีนะคะไอ้ความอยากเล็กๆของเราเองเนี่ยโดยเฉพาะความอยากในด้านกามคุณเนี่ยอยากกินอยากอยู่อยากนอนเนี่ยมันเป็นความอยากที่ถ้าเป็นความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นความสุขที่หยาบมากคือคำว่าหยาบในที่นี้คือมันไม่ละเอียดมันไม่ปราณีตอะค่ะมันแตกสลายง่ายมันชัดเจนมันไม่ยั่งยืนไอ้ความอยากในกามคุณเนี่ยเรายังติดเลยเรายังคล้องเลยแล้วเราลองไปดูพระโพธิสัตว์สิคะว่าพระโพธิสัตว์เองเนี่ยมีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยไอ้ความอยากจิ๊บๆแบบเนี้ยมันไม่ได้มีผลต่อพระพุทธเจ้าเลยมันไม่ได้มีผลต่อพระโพธิสัตว์เลยแต่ในเมื่อเราไม่ทราบหลักการเราไม่ทราบวิธีการเราไม่ทราบว่าอะไรถูกเราไม่ทราบว่าอะไรผิดเนี่ยเราก็จะมั่วค่ะมั่วเอาจับไอ้นู้นมาใส่อันนี้เพื่อการเอาชนะเท่านั้นบางทีเนี่ยการเถียงกันชนะเนี่ยมันอาจจะเป็นความภูมิใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเถียงชนะบัณฑิตแล้วบัณฑิตยอมแพ้เนี่ยถือว่าเป็นความปราชัยในด้านของความฉลาดมากเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเคยเหมือนกันค่ะตัวเองเป็นคนที่ชอบถามชอบเถียงชอบถามชอบเถียงเป็นไม่ใช่ไม่เป็นนิสัยอะค่ะทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าตัวเองเคยคุยกับนักปราชญ์เคยคุยกับบัณฑิตเคยคุยทีนี้ด้วยความที่เราเห็นว่าท่านเป็นคนฉลาดเลยค่ะท่านเป็นบัณฑิตนะเราก็เลยจริงๆแล้วเราไม่ได้โต้แย้งนะคะแต่เราเพียงแค่ถามในลักษณะของการปฏิเสธคือคนเราเนี่ยมันก็มีจริตไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้จริตของผู้ฟังนะคะที่เราเข้าไปคุยด้วยสนทนาด้วยเราก็ถามอย่างนี้ใช่เหรออย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคนที่ถูกถามเนี่ย
ใครก็แล้วแต่ที่อาจารย์ธรรมวลีถามแบบนี้นั่นหมายถึงเรามั่นใจในความรู้ของเขานะเรามั่นใจมากเลยเราถึงได้ถามถ้าเราไม่มั่นใจในความรู้ใครเนี่ยเราจะไม่ถามเลยค่ะเสียเวลาถ้าใครที่ถูกถามแสดงว่าคนนั้นเนี่ยตัวเองเรามีความมั่นใจในความรู้ของเขาแล้วก็ไม่เคยคิดจะซักให้เอาถูกเอาผิดคือถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ถามแล้วค่ะโดยปกติถ้าไม่มั่นใจก็คือไม่ถามเลยจะมาถามให้เขามานั่งแกล้งให้เขาจนมุมในคำถามของเราอะไรพวกนี้ไม่ใช่นิสัยไม่ใช่นิสัยของเราเลยที่เราจะไปนั่งไล่ให้เขาจนให้เขาผิดหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นถ้ามั่นใจก็จะถามเพราะเรามั่นใจว่าเขารู้นะคะเราก็เลยถามแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยผู้รู้ค่ะท่านก็จะซุกรำคาญเราท่านก็รำคาญเราว่าเอ้ยไม่พูดแล้วถามแบบนี้แสดงว่าไม่เชื่ออะไรเงี้ยเราก็เลยขอโทษเลยค่ะต้องรีบขอโทษบอกขอโทษค่ะนี่มาเล่าให้ฟังนะคะขอโทษค่ะไม่มีเจตนานั้นจริงๆที่ถามเนี่ยเพราะว่าอยากรู้คือถ้าเราไปดูในบทวิพังต่างๆที่เขาอธิบายเนี่ยมันจะมีเชิงลึกมุมกว้างเชิงลึกขาวก็ไม่ใช่ดำอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบมีตอบได้ทุกมุมของสิ่งนั้นทีนี้ตัวเองก็เลยถามลักษณะแบบนี้ค่ะปรากฏว่าคนตอบอะค่ะบางทีก็อาจจะขี้เกียจตอบอะไรเงี้ยก็รำคาญเราก็เลยรู้ว่าอ๋อบุคคลบางบุคคลเนี่ยเขาไม่ชอบถามแบบนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะเรียนรู้ในคำถามว่าคนบางคนเนี่ยถามแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้านักปราชญ์บัณฑิตหรือผู้รู้เนี่ยท่านไม่สนทนาด้วยแล้วเนี่ยมันหมายถึงปัญญาของเราเนี่ยมันจบเลยมันเป็นการแพ้ทางของการเจริญนะคะมันไม่ใช่เราชนะนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากชนะคือปกติตัวเองเนี่ยเป็นคนคุยแล้วผลมันเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้เคยรู้สึกแพ้แล้วก็ไม่ได้เคยรู้สึกชนะในการคุยชอบข้อมูลเฉยๆแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันหยั่งความรู้สึกกันไม่ได้อะเราก็คิดของเราเองว่าการคุยเนี่ยมันเป็นการคุยเพื่อเอาชนะแต่ทีนี้พอเราศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยมันพูดอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเราพยายามเอาชนะแต่ความจริงเนี่ยไม่ได้เคยถามว่าขออนุญาตนะคะเปรียบเทียบให้ฟังวันหนึ่งถ้าเราไปต่อยมวยเราเป็นรุ่นใหญ่แล้วเราไปต่อยมวยกับรุ่นเล็กหรือเรากำลังเรียนอยู่ป.6แล้วเราไปชนะเด็กป.1ถามว่ามันภูมิใจตรงไหนมันไม่มีความน่าภาคภูมิใจเลยทีนี้เนี่ยเด็กป.1เองเนี่ยก็คงจะคิดว่าเด็กป.6ดีใจที่ชนะเพราะเด็กป.1อยากชนะเด็กป.6แต่เด็กป.6เขาไม่ได้อยากชนะเด็กป.1ค่ะเขากำลังพูดถึงสิ่งที่มันถูกต้องเพราะว่าเขาเรียนมาแล้วอย่างเงี้ยเหมือนกับตัวเองคุยกับคนนะคะถามว่ามีการอยากเอาชนะหรือเปล่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาคุยกันก่อนว่าเราสวัสดีครับพี่เพชรเราจะชนะไปแล้วเราได้อะไรไม่มีประโยชน์ของชัยชนะนั้นเลยทุกครั้งที่ตัวเองพูดคุยกับใครก็แล้วแต่ค่ะถ้ามันมีการถกเถียงกันขึ้นมาจะมีคำถามนี้เกิดขึ้นในใจในระหว่างการถกเถียงถ้ามันเริ่มมีแบบเสียง1เสียง2เสียง3ขึ้นเป็นคีย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือคู่สนทนาเนี่ยมีอารมณ์แล้วเนี่ยตัวเองจะกลับมาหาตัวเองทันทีค่ะถ้าคู่สนทนาเนี่ยมีอาการเปลี่ยนหรือมีคีย์เสียงเปลี่ยนจะกลับมาหาตัวเองทันทีว่าคุ้มหรือเปล่ากับการคุยในครั้งนี้ก็จะพยายามสรุปแล้วมูฟค่ะซึ่งบางทีเนี่ยการพยายามที่จะสรุปแล้วมูฟแบบสุภาพเนี่ยก็กลายเป็นการยอมอีกเพราะบางคนเนี่ยมีทิฏฐิมานะมากค่ะเป็นไงล่ะยอมแพ้แล้วล่ะอะไรคือต้องการเห็นไม่เห็นประโยชน์ของการสนทนาต่อก็โอเคเอาตามนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ติดเนี่ยในการคุยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการคุยเอาชนะกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายไร้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะคุยชนะกัน
มันเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็จะไม่คุยเอาชนะอะไรกับใครทั้งนั้นเพราะเมื่อวันที่เราตายจากโลกนี้ไปเนี่ยชัยชนะตรงนี้ไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยเผลอๆชัยชนะบางอย่างสร้างศัตรูบางครั้งเนี่ยคุยกับคนเนี่ยพอมันทำท่าจะชนะเขายังไม่อยากจะพูดต่อเลยค่ะพอรู้แล้วว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดในขณะที่มีการถกเถียงกันอะไรกันเนี่ยบางทีเนี่ยมารู้ได้ซ้ำว่าอีก10นาทีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับการสนทนาแบบนี้ก็หยุดการสนทนาซะหาวิธีหยุดให้มันสุภาพสุภาพอย่างมีสตินะคะแต่คนบางคนมันไม่เป็นนะคะคนบางคนจะเอาชนะพูดจะเอาชนะต้องการชนะท่านหนึ่งได้บอกว่าการที่เอาชนะจิตใจที่เราอยากจะชนะเนี่ยเราเอาชนะจิตใจตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยถึงจะเป็นสุขอย่างยิ่งแพ้ก็ได้ลองแพ้ดูค่ะแล้วเราลองดูที่คนชนะมีความสุขแค่ไหนยิ่งชนะไม่จริงเนี่ยยิ่งบางครั้งเนี่ยมันชนะไม่จริงอะค่ะอย่างเราสมมติว่าเราไม่อยากจะไปเถียงกับเขาอะเราก็เลยยอมแพ้พอเรายอมแพ้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้าใจอะไรผิดๆไปแล้วเอาความผิดของเขาที่เข้าใจผิดๆไปเนี่ยไปพูดต่ออีกมันก็ยิ่งพาให้ตัวเองเนี่ยสูญเสียพลังงานสูญเสียอะไรแย่ๆไปหมดแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆบางครั้งเนี่ยมันต้องได้ยอมแพ้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ในการชัยชนะเมื่อวานจะเข้าเรื่องของคนพาลค่ะก็ไม่ได้เข้าเพราะว่า ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทำงานวิทยานิพนธ์หรือทางพุทธศาสนาทางที่เรียนกันเนี่ยเขาเรียกดุษฎีนิพนธ์ที่จะทำแล้วมันจบเป็นด็อกเตอร์ค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าค่ะคลื่นไส้เลยนะคะเร่งงานจัดจนคลื่นไส้เลยก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ข่าวทำอาหารก็คงจะหยุดไปประมาณ10กว่าวันนะคะเพราะว่าต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงความจริงว่าจะไม่ไปไหนแล้วนะคะเมื่อวานก็ว่าจะไม่ไปไหนพอดีมีธุระของสมาคมที่จะต้องไปอำเภอก็ต้องได้ขับรถไปที่อำเภอจนได้ต้องออกไปวันนี้ก็ว่าจะไม่ไปไหนนะคะก็ไปมาพอได้ข่าวจากทิศโชคว่าหลวงพ่ออำนาจเนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ต้องไปดูค่ะคนเราเนี่ยมันต้องมีโอกาสอะค่ะโอกาสเนี่ยมันจะไม่กลับมาหาเราหากเราคิดช้าโอกาสในการที่เราจะทำความดีเนี่ยทุกความดีเนี่ยมันต้องมีโอกาสนะท่านญาติธรรมอย่างเมื่อเช้าพี่หมออมพรมาถึงปุ๊บวันผ่านมาเนี่ยรถทายกเนี่ยก็ไม่เคยเป็นอะไรค่ะมาเมื่อเช้ารถของทายกอีกคันหนึ่งสตาร์ทไม่ติดพี่หมออมพรมาพอดีเลยก็ได้มีโอกาสพาพี่เนรเนี่ยไปบิณฑบาตพาพระคุณเจ้าไปบิณฑบาตนี่ไงคะโอกาสเนี่ยมันจะไม่หวนกลับคืนมาทีนี้เนี่ยทุกครั้งเนี่ยแม้กระทั่งบุคคลพวกเรากันเองเนี่ย ตัวเองก็พูดเรื่องนี้นะคะอยู่ใน Facebook เมื่อเช้าได้โพสต์เรื่องนี้อยู่ว่าคุณค่าเนี่ยของเราเนี่ยค่ะมันสร้างโอกาสสังเกตไหมคะเรามีความเก่งเรามีความชำนาญเรามีความสามารถด้านไหนเนี่ยคนก็จะมองหาเราให้เราไปช่วยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นนั่นแหละมันเป็นโอกาสที่เราได้รับแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยลดคุณค่าของตัวเองโดยการไม่รักษาคุณค่าเอาไว้หรือไม่รักษาคุณภาพเอาง่ายๆอย่างเราซื้อของเนี่ยอย่างคุณดาเล่นเนี่ยเปิดร้านขายของชำเนี่ยหรือขายของต่างๆเนี่ยเราซื้อของเขาเนี่ยโอ้โหของยี่ห้อเนี่ยดีมากเลยขายดีด้วยเขาทำมาดีของมันก็เลยขายดีเราก็ได้กำไรกับเขาไปด้วยเขาซื้อเยอะเราก็ขายได้เยอะเราก็ได้กำไรเยอะแต่พอตอนหลังเนี่ยไอ้สินค้าชนิดเนี้ยมันลดคุณภาพลงมันลดคุณภาพลงคนมาใช้ปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยสินค้าชนิดเนี้ยมันไม่ดีแล้วใครมาซื้อทุกคนที่เคยกลับมาซื้อเนี่ยกลับพูดตรงกันเลยว่ามันใช้ไม่ดีละเขาก็เลิกซื้อพอเขาเลิกซื้อปุ๊บเนี่ยเราซื้อมาขายเราก็ขาดทุนไปด้วยทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยคุณดาเล่ก็จะรู้สึกแล้วไอ้ยี่ห้อเนี้ยคุณภาพมันแย่ลงเพราะฉะนั้นคุณดาเลสก็จะไม่รับสินค้ายี่ห้อนี้มาขายอีกเพราะว่าคุณเนี่ย
ลดคุณภาพของตัวคุณเองโอกาสหรือช่องทางของคุณก็ลดลงเหมือนกันค่ะตัวเองก็เหมือนกันไม่ว่าเราจะทำอะไรกับใครก็แล้วแต่ค่ะเราเนี่ยจะรักษาโอกาสไว้เสมอแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต่างคนต่างให้โอกาสกันเมื่อคุณให้โอกาสเรารับโอกาสนั้นไว้แต่คุณอย่าลืมนะว่าเราก็ให้โอกาสคุณเหมือนกันเราทำดีกับคุณแต่คุณไม่ทำดีกับเรามันก็คือคุณก็หมดโอกาสเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกเลือกอย่างเดียวการได้รับโอกาสเนี่ยคนที่มีความสามารถเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาจะรับโอกาสนั้นหรือเขาไม่รับโอกาสนั้นสมมุติว่ามีเด็กนักศึกษา เรียนจบมาเขาเรียนเก่งมากเลยหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องการเขามากหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นคนที่มีความสามารถมากๆเนี่ยเขาจะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้เยอะมากทีนี้มันอยู่ที่เขาแล้วค่ะว่าเขาจะรับโอกาสไหนทีนี้คนที่ไม่ถูกรับโอกาสหรือไม่ถูกเลือกโอกาสก็ถูกปฏิเสธไปแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเขารับโอกาสนั้นไว้แล้วเขาก็ไปทำงานกับหน่วยงานที่เลือกเขาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปทำงานแล้วโอกาสที่หยิบยื่นให้เนี่ยมันกับไม่คุ้มค่ากับที่เขารับเพราะว่าเขามีความสามารถอะค่ะโอกาสที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับการที่เขาเสียเวลามาทำงานด้วยเขาก็สามารถที่จะไปหาโอกาสใหม่ได้เพราะเขามีความสามารถเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณค่านะคะมันจะสามารถที่จะรับโอกาสต่างๆได้เยอะมากมันไม่ได้แปลว่าผู้ให้โอกาสเนี่ยจะเป็นต่ออยู่ฝ่ายเดียวแต่ผู้ที่รับโอกาสเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เลือกที่จะเอาโอกาสนั้นหรือไม่มีโอกาสนั้นถ้าเขารักษาคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันนะคะมันคือการที่เราเนี่ยจะต้องรักษาคุณค่าของตัวเราเองเอาไว้ตราบใดที่เรายังมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยเราจะเป็นผู้รับโอกาสหรือจะเป็นผู้มอบโอกาสมันก็ยังมีคุณภาพอยู่เสมอแต่ถ้าเกิดวันนึงเรามีโอกาสเราไปมอบโอกาสให้กับคนอื่นแล้วเขาทำงานช่วยเราเนี่ยแต่เรากลับคิดว่าเขาเนี่ยได้รับโอกาสจากเราเราเป็นผู้ให้ดูดีๆนะคะต้องดูดีๆว่าอย่างเช่นงานสาธารณประโยชน์อย่างเงี้ยงานวัดอย่างเงี้ยค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่ป้อมอย่างงานวัดเนี่ยค่ะงานวัดเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่มีเงินเดือนโยมญาติโยมเนี่ยสังเกตไหมคะหลายคนก็จะไปวัดนั้นมั่งวัดนี้มั่งวัดนู้นมั่งเพราะว่ามันไม่มีเงินเดือนจะไปจะอยู่เนี่ยมันก็ได้อยู่มันจะมาว่ากันว่าทำงานเต็มที่ไม่เต็มที่มันก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสำนึกว่าใครเนี่ยจะมีสำนึกในการทำความดีในแบบไหนก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดเขามาอยู่ในวัดแล้วเขามีความสามารถเขาช่วยงานวัดได้เยอะเลยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเองเนี่ยกับคิดว่าสมมติว่าอ่ะพี่หมอพรมาพี่อรพินมาอย่างเงี้ยเราก็คิดเฮ้ยฉันเนี่ยโหเป็นอาจารย์พิปัสสนานะฉันดูแลผู้หญิงนะอะไรเงี้ยเขามาหาแต่เราเนี่ยกับไม่เอาโอกาสที่เขามาเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดของวัดวัดก็เสียประโยชน์ด้วยเพราะเราไม่มีความสามารถในการรักษาโอกาสดีๆตรงนี้เอาไว้เรากลับไปข่มเขาทำตัวเป็นใหญ่เหมือนกับเป็นคนเหมือนกับเจ้าบุญคุณนะคะบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะโดยเฉพาะงานสาธารณประโยชน์เนี่ยการที่เราให้โอกาสใครสักคนนึงเนี่ยต่างคนต่างให้นะคะเราให้โอกาสคนๆนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้มีพระคุณนะคะเพราะเขาก็ต้องรับโอกาสมาเขาก็ต้องเสียสละมันเป็นโอกาสที่จะต้องเสียสละเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำงานให้กับสาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เงินสักบาทนึงเหมือนกันเขาก็ต้องเสียสละในฐานะคนที่มอบโอกาสก็ต้องเห็นคุณงามความดีของคนที่รับโอกาสแล้วคนที่รับโอกาสเองก็ต้องให้เกียรติคนที่ไม่ให้โอกาสอันนี้ล่ะค่ะคือการเห็นคุณค่าระหว่างกันและกันมันก็จะพัฒนาไปได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าการอยู่ร่วมกันคนที่ให้โอกาสกับหลงตัวเองกับคิดว่าเป็นเจ้าบุญนายคุณเป็นคนให้โอกาสให้มาทำนั่นเนี่ยอุตส่าห์ให้นั่นเนี่ยคนอื่นอยากทำเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วโดยเฉพาะที่คนที่เขามีความสามารถน่ะอย่างเราไปดึงตัวเข้ามาเราไปชวนเข้ามาเลยเนี่ยต้องดูด้วยนะคะว่าเขามาขอเราทำ
หรือเราเป็นคนเชิญเข้ามาถ้าเราเชิญเข้ามาเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงเขามาช่วยเราเนี่ยหรือเราเขามาขอทำเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงไอ้ของพวกนี้ค่ะมันเป็นวิจารณญาณของผู้บริหารที่จะต้องวางตัวให้มันมีสติการวางตัวอย่างมีสติเนี่ยวางยังไงไอ้ตัวมีสติกับไอ้ตัวไม่มีสติเนี่ยล่ะค่ะคือความเป็นบัณฑิตกับความเป็นคนพาลมันห่างกันแค่ตรงนี้เองบัณฑิตกับคนพาลเนี่ยมันแตกต่างกันตรงสติกับไม่มีสตินะคะทีนี้คำว่ามีสติมันคืออะไรล่ะคำว่ามีสติเนี่ยคนพาลเนี่ยอันธพาลเนี่ยอันธพาลก็คือความมืดบอดความไม่เห็นนะอันธพาลเนี่ยก็คือความมืดไม่เห็นไม่รู้จักความดีลักษณะของคนพาลท่านบอกว่าอันนี้เป็นหนังสือของพระธรรมธีรราชมหามุนีท่านเจ้าคุณโชดกค่ะญาณสิทธิเถระปาเรียนธรรม9ประโยคอดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของวัดมหาธาตุปกติเนี่ยตัวเองจะอ่านหนังสือเยอะเหมือนกันแต่ว่าบุคคลที่เลือกหนังสือที่อ่านอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดูครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนด้วยหรือท่านที่เรียบเรียงด้วยหรือคนที่ไปถอดเทปมาอะไรเงี้ยก็จะดูว่าเรื่องที่ถอดมาเป็นของใครนะคะอย่างปกติเนี่ยก็จะอ่านของสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปอดีตสมเด็จพระสังฆราชรูปที่ผ่านมาแล้วก็ท่านเจ้าคุณโชดกท่านพระพรหมคุณาภรณ์หรือปัจจุบันท่านพุทธโฆษาจารย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าท่านศึกษามามากการที่เราคิดตามเห็นตามรู้ตามเนี่ยถ้าใครพูดไม่ตรงคิดไม่ตรงกับที่ท่านเขียนเนี่ยตัวเองถือว่าคนนั้นไม่ใช่บัณฑิตเลยนะคะคือแต่ว่าก็ไม่ได้ดูถูกนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเจอคนที่ไม่ใช่บัณฑิตเนี่ยหรือเป็นคนพาลเนี่ยก็จะรักษาระยะเท่านั้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยใครได้ค่ะแล้วการวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นการเสียมารยาทจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครยกเว้นในรายการธรรมวดีจะวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะของการแสดงธรรมซึ่งไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้พูดถึงใครไม่มีชื่อใครให้เสียเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอันนี้เป็นรายการวิทยุแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการพูดคุยสนทนากันเนี่ยอยู่ดีๆจะไปยกคนในหนังไปยกดาราคนนั้นคนนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าทำไมเขาถึงเลิกกับสามีเขาเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยเขาเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยไม่ใช่อาจารย์ธรรมวลีแต่ถ้าจะพูดถึงของตัวเองสมมติว่าเอ้ยวันนั้นไปที่นี่มาไปเจอคนแบบเนี้ยทำกับเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พูดได้อยู่มีพูดอยู่มันก็คงจะหาข้อมูลว่าอย่างคนเนี้ยเขาชอบด่าฉันน่ะเขาด่าเธอไหมยกตัวอย่างเขาด่าเธอไหมล่ะเฮ้ยกับฉันเขาพูดดีนะอ้าวแสดงว่านิสัยเขาก็ไม่ได้ชอบด่าใครนี่แสดงว่าเขาต้องเกลียดฉันแน่ๆเลยนี่คือหาข้อมูลเพื่อที่จะมาสรุปผลเพื่อที่จะวางแผนชีวิตของตัวเราว่าเราเนี่ยจะวางแผนชีวิตต่อยังไงกับบุคคลคนนี้ชีวิตของคนเราเนี่ยอย่าให้เสียเวลากับใครคนใดคนหนึ่งนานเพราะว่าการเรียนรู้ตัวเองมันเป็นเรื่องหลักชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะต้องเจอคนนั้นเจอคนนี้เจอคนนั้นอยู่ตลอดเวลาการเจอคนทุกๆคนเนี่ยมันมีผลกับชีวิตถ้าเราเจอคนดีอะค่ะชีวิตของเราเนี่ยมันก็อาจจะเกิดสติปัญญาได้ง่ายจุดชนวนความคิดต่างๆให้เราเกิดสติปัญญาพอสติปัญญามันเกิดเนี่ยไม่ว่าเราจะฟังใครพูดไม่ว่าเราจะดูใครทำอะไรอยู่จิตใจของเราเนี่ยมันก็จะผ่องใสแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติปัญญาเนี่ยเรามีแต่ความอิจฉาริษยาเราไปคุยกับคนที่ชอบพูดให้คนอิจฉากันน่ะพูดให้คนเกลียดกันเนี่ยอย่างเมื่อเราเร็วเนี่ยประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอคนอยู่คนนึงเนี่ยต้องบอกเลยว่ากว่าจะหลุดวงจรนั้นมาได้เนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันคือทุกครั้งที่โทรศัพท์มาคุยเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนจะเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบเหมือนจะเป็นคนดีแต่พอวิเคราะห์สถานการณ์แล้วมันไม่ดีเหมือนจะปรึกษาแต่มันวิเคราะห์แล้วมันไม่น่าปรึกษาเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะท
ที่เขียนไปในเฟซบุ๊กอะค่ะที่โพสอะนั่นแหละค่ะที่เขียนว่าความดีของบุคคลเนี่ยถ้าเราไม่ได้เสียหายถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยนะคะเราไม่ควรไปยุ่งถ้าเราไปยุ่งกับความดีของคนอื่นคือคนอื่นเขามองว่าเป็นความดีอะแต่เราไปหาข้อเสียของความดีนั้นน่ะนั่นเรียกว่าความอิจฉาคือถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนกับความดีนั้นนะคะคือคนอื่นเขาดูว่าดีอยู่อะแล้วเราไปหาข้อบกพร่องของความดีนั้นคุณกำลังเป็นคนอิจฉาคุณต้องกลับมาดูตัวคุณเองซะก่อนว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ใช่ไปดูคนอื่นไม่ใช่ไปแก้ไขปัญหาไม่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดไปอยู่ในสังคมของสังคมที่ขาดสติปัญญาเนี่ยในเวลาเดียวกันคนกำลังทำความดีอยู่และไอ้คนอีกคนนึงในกอดันไปบอกว่าไอ้ความดีเนี่ยมันจะต้องเป็นโทษในอนาคตแน่ๆมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไอ้ขอคองอกอจอทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในสมสังคมนั้นน่ะดันเห็นตามไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือความอิจฉาดันไปเห็นตามรู้ตามสังคมนั้นไม่น่าอยู่ค่ะสังคมนั้นไม่น่าอยู่ละเพราะว่าเขาไม่มีมาตรฐานของความดีที่ถูกต้องคือถ้าสังคมไหนไม่มีมาตรฐานของความดีที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ยังไงเนี่ยก็ไม่เจริญคือเอาแค่เจริญทางใจก็ไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวว่าแต่เจริญทางหน้าที่การงานหรือทางด้านอื่นๆน่ะเอาแค่จิตใจของเราเนี่ยมันรู้สึกขัดแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าคุณเพลินพิษนะคะมันขัดแล้วค่ะสมมุติว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยความดีของคนอื่นเนี่ยเมื่อคุณเห็นคุณต้องอนุโมทนาบุญแต่นี่คุณเห็นคนทำความดีคุณกับบอกว่าเอ้ยทำแบบนี้มันจะใช่เหรอมันจะดีเหรอมีอยู่ครั้งนึงเหมือนกันที่เล่าให้ฟังอ่ะยกตัวอย่างเช่นการซื้อพวงหรีดคือมันหลายครั้งอะค่ะนี่คือคนคนเดียวกันหมดเลยนะคะการซื้อพวงหรีดตัวเองซื้อพวงหรีดตามคำขอของคนที่บอกช่วยซื้อพวงหรีดให้หน่อยสิอะไรเงี้ยเราก็เลือกอย่างสวยเลยแล้วก็อย่างดีแล้วก็บอกว่าการซื้อพวงหรีดเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนตัวเองก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่แต่พอวันที่พ่อเนี่ยจากไปป๋าเนี่ยค่ะเสียชีวิตแล้วมีทางจิตอาสาของเราทางญาติโยมเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเอาพวงหรีดมามอบให้ถ้าคุณพ่อไม่ได้ตายเนี่ยต้องบอกอย่างนั้นนะถ้าพ่อคุณไม่ตายเนี่ยพ่อคุณยังอยู่เนี่ยแม่คุณยังอยู่เนี่ยคุณไม่เข้าใจความรู้สึกนี้แล้วค่ะคุณอย่าไปมองประโยชน์ว่าเงินเนี่ยมันเสียไป 4,000 5,000 กับพวงหรีดคุณรู้ไหมว่าหัวใจของคนคนนึงเนี่ยมันฟื้นขึ้นมามันคือกำลังใจค่ะมันคุ้มค่ามากกว่าราคาพวงหรีดอีกแต่พ่อคุณยังไม่ได้ตายไงคุณเลยไม่รู้ต้องรอก่อนว่าถ้าเกิดพ่อเราตายเนี่ยแล้วมีคนเอามาให้เราจะรู้สึกยังไงมันต้องใช้เวลาค่ะเหมือนตัวเองอะค่ะเมื่อก่อนก็ไม่เห็นคุณค่าตรงนี้นะคะเฮ้ยไปซื้อทำไมพวงหรีดไม่มีประโยชน์เอาเงินไปช่วยงานเขาดีกว่าใส่ซองได้ตั้งเยอะ 4,000 5,000 อะไรเงี้ยแต่พอมาพ่อของเราเสียค่ะพอพ่อของเราเสียปุ๊บเนี่ยทางจิตอาสาทางมหาวิทยาลัยหรือทางหน่วยคนนู้นคนนี้เนี่ยเอาพวงหรีดมามอบให้เนี่ยทุกวันเนี่ยพวงหรีดที่เป็นพัดลมอะค่ะก็ใช้งานอยู่ในวัดหมดเลยใช้งานอยู่ในวัดหมดเลยหลายอันเหมือนกันพัดลมมามอบให้ประมาณ 4-5 ตัวได้ตัวใหญ่ๆนะคะก็ปรากฏว่าพอเราซื้อพวงหรีดราคาแพงแล้วก็สวยก็ไปพูดให้คนอื่นฟังอีกไม่เข้าใจทำไมต้องซื้อพวงหรีดราคาแพงด้วยมันมีประโยชน์ยังไงอยากก็รู้ตั้งคำถามอยากจะรู้เนี่ยสงสัยมานานแล้วทั้งที่ดูแล้วหน้าที่การงานอาชีพแล้วก็บอกว่าเข้าวัดขนาดนั้นเนี่ยคำถามพวกนี้มันไม่น่าเกิดแต่มันก็เกิดออกมาจากปากคนขี้ฉาคนขี้ฉาก็จะถามเลยค่ะแทนที่จะเอ้ยอนุโมทนาบุญด้วยนะทั้งที่เขาเสียเวลาติดต่อประสานงานกว่าของจะไปส่งถึงที่กว่าอะไรแบบนี้ค่ะมันต้องเสียเวลาทั้งวันเลยนะคะกว่าจะเลือกกว่าจะคุยกันกว่าจะตกลงกันอะไรต่ออะไรประสานงานคนนั้นเอาไปคนนี้เอาไปมันใช้เวลามากเลยคุณไม่มีการอนุโมทนาสักนิดเดียวแต่คุณกลับมีคำถามกลับคืนมากับคนอื่นด้วยว่าซื้อทำไมเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์เลยนี่แหละค่ะเรียกว่าความอิจฉาเรารู้ตัวหรือเปล่าคะว่าเราเนี่ยมีความอิจฉาอยู่เราไม่รู้เราแยกไม่ได้เลยค่ะว่าอะไรคือความอิจฉาเนี่ยคือมันเป็นความดีอะค่ะความดีที่คนอื่นเขาทำอะแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยถ้าคุณอนุโมทนาบุญไม่ได้เนี่ยก็อิจฉาแล้วบางทีเนี่ยไปพยายามพูดให้เขาเนี่ย
สิ่งที่เขาทำเนี่ยให้คนที่ทำเนี่ยเขาดูขาดสติปัญญาให้คนที่ทำเนี่ยดูไร้สาระให้คนที่ทำเนี่ยดูไม่ดีเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือความอิจฉาถ้าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เข้าใจอนาคตคอยดูตัวเองและอนาคตคอยดูคนอื่นที่ทำแบบนี้แล้วเราจะเห็นมากขึ้นว่าเรากำลังอยู่ใกล้คนแบบไหนถ้าเราอยู่ใกล้คนแบบไหนเนี่ยจิตใจของเราก็จะเป็นแบบนั้นค่ะเป็นแบบนี้จริงๆค่ะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตเนี่ยอึดอัดแล้วคนพวกนี้เนี่ยก็จะลักกิเลสตัวเองแต่ต้องไม่ได้ด้วยก็จะมีวิธีปกป้องค่ะให้กิเลสของตัวเองเนี่ยดูดีเราก็เลยโอ้โหมันคบคนผ่านแท้ๆเลยนะคะแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันก็ต่ำลงอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราไม่คอยตามเขาไปเนี่ยเราก็เกลียดเขาค่ะ ใช่ค่ะต้องมาเจอกันจริงๆค่ะคุณดาเลสคืออย่างน้อยๆแล้วก็รู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกว่าหน้าที่การงานก็ดีมีทุกอย่างครบหมดแล้วทำไมถึงได้มาจมอยู่กับเรื่องแค่นี้มันทำให้เราย้อนไปว่าอ๋อก็เลยไปดูประวัติค่ะคือตัวเองเนี่ยก่อนที่จะสรุปอะไรใครที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยเนี่ยจะไม่สนใจเลยแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับเราเมื่อไหร่เข้ามายุ่งกับเราเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเริ่มค้นแล้วค่ะว่าเป็นยังไงทำไมก็ถึงเป็นอย่างนี้กับเราพอค้นประวัติไปอ๋อเพราะเขาขาดชื่อเสียงเป็นคนต้องการเครดิตทางสังคมไม่เคยมีใครยกไม่เคยมีใครยอมไม่เคยมีใครให้ชื่อเสียงให้เครดิตพอมีขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าหลงชื่อเสียงอะทีนี้พอได้ขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็พยายามที่จะลบอะเหมือนกับไฟค่ะไฟจริงๆเนี่ยไฟถนนเนี่ยค่ะถ้ามันสว่างเสมอกันหมดเนี่ยมันจะสวยนะหรือไฟประดับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดไฟความสว่างมันเท่ากันหมดเนี่ยแรงวัตต์เนี่ยมันจะสวยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไฟบางดวงเนี่ยมันเป็นไฟอคติค่ะมันเป็นไฟที่ขาดคุณธรรมมันอยากเด่นมันก็เลยพยายามที่จะดับไฟทุกดวงเลยค่ะเพื่อให้ไฟแสงของตัวเองเนี่ยเด่นขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถที่จะทำไฟของตัวเองเนี่ยให้สว่างขึ้นมาได้ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยที่เป็นคนขี้ฉาเนี่ยคือไฟที่ไม่สามารถทำให้ตัวเองสว่างขึ้นมาได้อย่างเช่นไฟที่มันประดับตามงานต่างๆเนี่ยแรงวัตต์มันเท่ากันแรงมันถึงจะสวยมันดีอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่เราขาดนะคะคนบางคนเนี่ยชีวิตเนี่ยขาดชื่อเสียงไม่เคยมีชื่อเสียงพอมีใครมายกขึ้นมาหน่อยนึงอะไรหน่อยนึงก็เลยติดอยากจะมีชื่อเสียงกับเขาทีนี้มันใจร้อนนะคะมันไม่ทันใจก็เลยเร่งกันปุ๊บอยากจะเด่นใช่ไหมคะถ้าอยากจะเด่นปุ๊บเป็นไฟอยู่10ดวงเอาละดับไอ้10ดวงดับไอ้ดวงที่9ดวงที่เหลือให้หมดเลยได้เหลือเราดวงเดียวเราจะได้เด่นอันนี้คือกิเลสของมนุษย์ทีนี้ถามว่าทฤษฎีที่ถูกต้องเนี่ยถ้าอยากจะเด่นเนี่ยต้องทำยังไงคุณต้องไม่แตะไฟ9ดวงที่เหลือเลยถ้าคุณอยากเด่นคุณต้องไม่แตะไฟ9ดวงที่เหลือแม้แต่นิดเดียวแต่คุณต้องทำยังไงให้ตัวคุณเองเนี่ยมีแสงขึ้นมาโดยที่คุณไม่แตะต้องใครอย่างนี้แหละคือความไม่เดือดร้อนแต่ทุกวันนี้มนุษย์ที่อยากเด่นอยากดังเนี่ยทำไม่ได้ค่ะไม่สามารถที่จะสร้างความสามารถของตัวเองขึ้นมาไม่สามารถที่จะสร้างความโดดเด่นของตัวเองขึ้นมาโดยลำพังแต่ใช้วิธีการลดคุณค่าของคนอื่นสุดท้ายแล้วเนี่ยผลเสียหายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวเองคนเดียวแต่มันเกิดขึ้นกับส่วนรวมด้วยบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันมันหมดไปเรียบร้อยแล้วคุณกำลังทำลายส่วนรวมซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากความอยากที่เป็นกามคุณเล็กๆในหัวใจของคนบางคนบางคนเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรหรอกค่ะเรื่องของกามคุณความสุขหยาบๆทางโลกเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศเรื่องของความสุขชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยหลายคนเนี่ยอย่างในหน่วยงานต่างๆหรืออะไรอย่างหลายๆที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอมันมีเรื่องของชู้สาวเข้ามาสมมติมีเรื่องของชู้สาวเข้ามาเนี่ยไอ้ความที่สมองของคนเราเนี่ยมันจะหมกมุ่นในกามอยู่แล้วนะคะพอถึงเวลาเนี่ยไอ้กามมาราคะเนี่ยมันเข้ามาในสมองเนี่ยสมองส่วนที่เป็นความดีเนี่ยจะทำงานอื่นเนี่ยมันก็จะลดลงค่ะมันก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของกามมาราคะพอถึงเวลาจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมองยิ่งส่วนช่วงที่คนกำลังมีความรักอะค่ะมันก็จะสมองปิดหลายคนนะคะที่เขามีความรักและสมองเปิดแต่บางคนมีความรักและสมองมันปิด
พอสมองมันปิดปุ๊บเนี่ยมันไม่เห็นภาพรวมของงานแล้วทำอะไรก็กลายเป็นอคติอะค่ะเข้าข้างไอ้ความรักที่มันหยาบๆอะจนลืมมองส่วนรวมแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมองถึงพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยถามว่าพระนางรัตสีอะค่ะสะสมบารมีกับพระพุทธเจ้ามาเนี่ยขี่อสงไขยกี่แสนกับกี่แสนกับสะสมบารมีมามากเลยคนที่อยู่ด้วยกันมาเยอะขนาดนั้นน่ะความผูกพันความรักเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะอย่างพวกเราเองบางทีเรามีคนรักเรามีแฟนเนี่ยมันไม่ได้สะสมกันมามากหรอกค่ะเราสังเกตไหมคะใครแต่งงานกันชาตินี้เนี่ยพอตอนแก่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็เกลียดกันแล้วค่ะมันไม่รักกันยานเกลียดกันเพราะว่าความรักมันไม่ยั่งยืนแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยเขารักกันข้ามภพข้ามชาติรักกันข้ามภพข้ามชาติพระนางมัตสีเนี่ยความรักกับพระเวสสันดรเนี่ยยิ่งใหญ่มากแต่ปรากฏว่าเมื่อพระเวสสันดรเนี่ยมีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระเวสสันดรหรือพระโพธิสัตว์เองเนี่ยไม่ได้เอาความรักทางด้านกามคุณเนี่ยมาเป็นใหญ่ในการตัดสินการดำเนินชีวิตของพระองค์เลยพระเวสสันดรเนี่ยตัดกามคุณทิ้งค่ะแล้วก็ชูความเป็นอรุตตรสัมมาสัมโพธิญาณชูความเป็นพระเจ้าเนี่ยเป็นตัวนำนี่กำลังพูดถึงการตัดสินใจของมนุษย์นะคะทีนี้ถึงเราจะไม่ใช่เป็นพระเวสสันดรเราเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราต้องดูว่าณปัจจุบันเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่เราไม่ใช่ว่าพอถึงเวลามีความรักขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้ามืดตามัวงานส่วนรวมก็เอาไปปนกับความรักมั่วไปหมดเลยอันนี้มันคือคุณสมบัติที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการทำงานถ้าเป็นคนพาลเนี่ยที่พูดเนี่ยคะเราจะพูดถึงคนพาลกับบัณฑิตเนี่ยคนพาลเนี่ยจะเป็นทาสของอารมณ์คำว่าอารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่อารมณ์โกรธนะคะแม้กระทั่งอารมณ์ของความรักอารมณ์ของความใคร่อารมณ์ของความอยากมีอยากเด่นอยากดังทั้งหมดเนี่ยคนพาลเองเนี่ยก็เป็นทาสของอารมณ์วิ่งเข้าหาความอยากของตัวเองเนี่ยจนขาดสตินี่คะที่เราพูดเตือนต้นรายการว่าคนบางคนเนี่ยจะเอาอะไรเนี่ยต้องเอาให้ได้คำว่าจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอย่างเดียวแต่คนบางคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะเอาอะไรจะเอาให้ได้เนี่ยแบบมีหลักการตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักการที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จโดยมีคุณธรรมแต่บางคนเนี่ยจะเอาเราจะเอาให้ได้เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาไม่ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้เวทมนต์ด้วยเอาด้วยคาถาเอาอะไรก็เอาให้ได้เหมือนกันค่ะก็คือมีความมุ่งมั่นเหมือนกันแต่ว่าความมุ่งมั่นอันเนี้ยมันขาดสติมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นที่ขาดสติเนี่ยเขาเรียกว่าคนพาลความมุ่งมั่นที่มีสติเนี่ยเขาเรียกบัณฑิตนี่คือความแตกต่างกันระหว่างคนพาลกับบัณฑิตที่ชัดเจนที่สุดแล้วค่ะนะคะทีนี้พอเราคบกับคนเนี่ยปกติเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็คอยดูค่ะว่าคนคนนี้เขามีความมุ่งมั่นและมีสติหรือเปล่าคนคนนี้เขามีความมุ่งมั่นเนี่ยเขาขาดสติหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ขาดสติเนี่ยทุกคนอ่ะมันมีความปรารถนาในชีวิตทุกคนละค่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่มีความปรารถนาในชีวิตทุกคนมีความมุ่งมั่นทุกคนมีความปรารถนาในชีวิตให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นทีนี้คำว่าดีขึ้นในพุทธศาสนาเนี่ยมันคือจิตใจของเราเนี่ยมันดีเป็นกุศลด้วยแล้วก็เจริญด้วยแต่คำว่าดีขึ้นในทางโลกเนี่ยบางทีเนี่ยจิตใจของเราอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแต่มันอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นอาจจะมีชื่อเสียงที่ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นมันจึงเป็นคนละอันกันทีถ้าเกิดว่าเรามาคุยกันเนี่ยมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะระหว่างคำว่าดีขึ้นของโลกทางโลกกับคำว่าดีขึ้นของทางธรรมนะคะอ้าวเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณดาเลศเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าบัณฑิตกับคนพาลเนี่ยแตกต่างกันยังไงคือมีคนอธิบายไปเยอะแล้วว่าคนพาลเนี่ยคือแบบไหนอะคะตัวเองก็เลยอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นชัดๆว่าบัณฑิตเนี่ยกับคนพาลเนี่ยต่างคนต่างมีความปรารถนาดีในชีวิตทั้งนั้นแต่คนพาลเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จโดยขาดสติแต่ส่วนบัณฑิตเนี่ยก็จะมีความมุ่งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่มีสติอะไรก็แล้วแต่ที่มันขาดคุณธรรมเนี่ยบัณฑิตเขาจะไม่ทำกันค่ะ
วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ